สถานการณ์ความตึงเครียดในหลายภูมิภาคยังคงเกิดขึ้นอยู่ความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของหลายประเทศตอนนี้ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการพัฒนาอาวุธใหม่ๆเกิดขึ้นให้เห็นเป็นระยะอย่างล่าสุดกรณีของจีนครับได้มีการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านการทหารมองนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้ที่ประสบความสำเร็จถือได้ว่าเป็นการยกระดับและแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางการทหารของกองทัพจีนครับก็ล่าสุดนะคะทางกระทรวงกลาโหมของจีนก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพยกระดับเรื่องของความสามารถในการปกป้องประเทศของจีนเท่านั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เน้นย้ำนะคะว่าเป็นการปกป้องประเทศจากชาติไหนเป็นหลักนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนั่นเองค่ะแต่แน่นอนนะครับพอมีการแถลงหรือว่ามีการนำเสนออาวุธใหม่ๆแบบนี้ก็เป็นที่ไม่สบายใจของประเทศมหาอำนาจด้วยกันนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมของจีนได้แถลงยืนยันเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางหรือว่า ABM ซึ่งยิงจากพื้นภายในพื้นที่ของจีนโดยเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธซึ่งเป็นการยิงจากฐานภาคพื้นดินเพื่อขึ้นสกัดและทำลายขีปนาวุธของฝ่ายตรงกันข้ามโดยถือว่าการทดสอบเที่ยวนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับซึ่งขีปนาวุธรุ่นนี้จะบินอยู่ในอวกาศก่อนที่จะค่อยๆเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและพุ่งตรงไปที่เป้าหมายทันทีโดยทางกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับบอกว่าการทดสอบเที่ยวนี้เป็นไปตามที่มีการวางแผนไว้ทุกประการและยืนยันว่าการทดสอบไม่ได้มีเป้าหมายไปอยู่ที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นการทดสอบภารกิจในการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงเท่านั้นแต่ทางด้านนักวิเคราะห์มองว่าการที่จีนทดสอบขีปนาวุธในลักษณะป้องกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับพิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในระบบป้องกันขีปนาวุธแบบวิถีโค้งของจีนในช่วงเวลาที่หลายๆประเทศก็มีการพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธนั้นถูกพัฒนาและมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยทีเดียวครับคือถ้าจะย้อนไปดูนะคะจริงๆแล้วจีนเนี่ยเคยทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็รวมครั้งล่าสุดนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยถือว่าทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธวิถีโค้งไปแล้วถึง6ครั้งด้วยกันค่ะคือเขาทดสอบABM เมื่อปี2553นะคะปี2556ปี2557ปี2561แล้วก็ปี2564ค่ะแต่ว่าในปีนี้ในปี2557เนี่ยนะคะคือตามข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยใดค่ะส่วนที่เหลือ5ครั้งนะคะรวมถึงการทดสอบครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยถือเป็นการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยกลางทั้งหมดค่ะมีความเห็นจากทางผู้เชี่ยวชาญทางทหารนะคะที่บอกว่าการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้งของจีนเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสมรรถนะของระบบป้องกันขีปนาวุธวิถีโค้งของจีนนั้นสามารถที่จะเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจได้นะคะการทดสอบหลายครั้งค่ะก็เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆด้วยนะคะซึ่งการสกัดขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าในระหว่างที่บินอยู่กลางอากาศเนี่ยนะคะขีปนาวุธที่โดยปกติแล้วเนี่ยมันสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยเดินทางอยู่นอกโลกด้วยอัตราความเร็วสูงค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยีทำให้การสกัดขีปนาวุธวิถีโค้งเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่สิ่งที่ยากก็คือว่าการจะเข้าไปใกล้ๆกับฐานปล่อยที่อยู่ในอาณาเขตของศัตรูได้นั่นเองค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่สามารถพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถจะปรับเปลี่ยนแนววิถีได้กลางอากาศเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนทั้งรัสเซียเองได้ออกมาคัดค้านการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธชาร์ตของสหรัฐในเกาหลีใต้ค่ะคือจีนเนี่ยเขาบอกว่าเรดาร์ที่ทรงพลังของระบบชาร์ตอาจจะสามารถสอดส่องเข้าไปในอาณาเขตของจีนได้น
อกจากนี้จีนก็ยังให้เหตุผลด้วยนะคะบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสกัดกั้นขีปนาวุธเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความมั่นคงและเป็นการป้องกันประเทศด้วยค่ะซึ่งจีนก็เพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับขีปนาวุธในทุกประเภทเลยนะคะตั้งแต่ในระดับที่สามารถทำลายดาวเทียมในอวกาศได้ไปจนถึงการพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีหัวรบนิวเคลียร์ขั้นสูงด้วยเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการติดตั้งและทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธของจีนแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับยังมีประเด็นที่ทางนักวิจัยของสถาบันติดตามและโทรคมนาคมปักกิ่งของจีนก็เรียกร้องให้กองทัพจีนพัฒนาขีดความสามารถในการติดตั้งระบบต่อต้านดาวเทียมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็คือการสามารถไปตรวจสอบดาวเทียมปิดการใช้งานหรือทำลายเครือข่ายดาวเทียมของบางจุดได้นะครับอย่างเช่นดาวเทียม Starlink ของบริษัท SpaceXของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับถ้าหากว่ามีการพิสูจน์ทราบได้ว่าดาวเทียมดังกล่าวในอวกาศเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับมีผู้สังเกตการทางทหารของจีนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเครือข่ายศักยภาพของดาวเทียม Starlink ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือการทำงานของกองทัพสหรัฐมากขึ้นโดยมีการอ้างอิงบทความจาก China Military Online นะครับซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการทหารและงานด้านความมั่นคงบอกว่า SpaceX ของ Elon Musk นั้นได้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนดาวเทียม Starlink จากเดิมที่มีอยู่ 20,000 กว่าดวงกลายเป็น 42,000 ดวงนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยจีนมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นความพยายามในการใช้ดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารมากกว่าการติดต่อสื่อสารนะครับเช่นกรณีปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในพื้นที่ยูเครนที่ผ่านมาที่พบว่ามีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับดาวเทียม Starlink ที่ทาง SpaceX ส่งไปช่วยยูเครนปรากฏว่าสามารถช่วยเชื่อมต่อระบบการสื่อสารให้ได้ดีขึ้นแม้ว่าทางกองทัพของยูเครนจะถูกปิดล้อมจากกองทัพรัสเซียอยู่ณเวลานั้นก็ตามทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นข้อกังวลและเป็นเรื่องที่น่าห่วงจากกองทัพจีนอย่างยิ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ